ครับขับรถจากอำเภอบ้านโป่งนะฮะเพื่อมาตามหาขนมไข่หงที่ลาดย่านะฮะที่เขาบอกว่าอร่อยมากๆนะฮะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชิมกันนี่ถึงแยกหน้าวัดท่าล้อนะครับผมจะเลี่ยงเมืองกาญจนบุรีเพื่อจะไปที่ลาดย่านะครับสำหรับใครที่แยกเลี่ยงเมืองมาแล้วนะครับก็จะวิ่งผ่านโรบินสันลาดโรบินสันกาญจนบุรีนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปแยกวังสารพีนะฮะแล้วก็ตรงไปเลยฮะตรงไปแยกแก่นเซียนนะครับวังสารพีนะครับกำลังผ่านไปน้ำตกแม่ขมิ้นนะครับถ้ำพระธาตุหรือว่าเขื่อนศรีนครินทร์ก็เลี้ยวขวาไปทางเดียวกับลาดย่าเลยนะครับนี่นะใกล้จะเลี้ยวขวาตรงแก่งเซียนแล้วนะฮะแล้วเราก็มุ่งหน้าไปอีกประมาณ10กว่ากิโลนะฮะไปตลาดลาดย่านะครับก็เราก็จะเจอร้านขนมไข่หงที่อร่อยนะครับเดี๋ยวเราไปให้ถึงก่อนนะฮะแล้วเราก็จะชิมเราก็จะซื้อกลับไปฝากเพื่อนๆด้วยนะครับถึงแล้วนะครับตลาดลาดย่านะครับเดี๋ยวเราจะลงไปหาร้านกันว่าร้านตั้งอยู่บริเวณไหนนะฮะของตลาดลาดย่านะครับก็สองข้างทางของจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะนอกจากจะมีธรรมชาติที่สวยงามแล้วนะก็มีภูเขาให้เราได้ดูเพลิดเพลินตานะฮะขณะขับรถนะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านไข่หงที่อร่อยกันนะครับหลังจากที่ออกกำลังกายเสร็จที่บ้านโป่งนะฮะก็ขับรถมาที่ลาดย่าเพื่อจะมาตามหาขนมไข่หงที่อร่อยที่สุดนะครับแต่เรายังไม่รู้เลยนะเอ๊ะมันอยู่ทางไหนของลาดย่าเดี๋ยวเราลองไปถามคนดูนะฮะว่าขนมไข่หงที่อร่อยนะฮะอยู่ตรงไหนเขาเห็นบอกว่าอยู่ทางแยกไฟแดงเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับแยกไฟแดงนี่เราก็จะถึงแยกไฟแดงแล้วนะครับเราไปดูกันนะฮะว่าร้านอยู่ตรงไหนนะครับนี่นะฮะแยกไฟแดงนะมาถึงแล้วครับร้านไข่หงนี่ร้านไข่หงที่อร่อยที่สุดหาจนเจอนะครับนี่นะครับเราก็มาจากอำเภอบ้านโป่งเพื่อจะมาหาสิ่งนี้เลยเดี๋ยวเราลองชิมก่อนนะครับว่าอร่อยหรือเปล่านะครับนี่นะลูกแบบเล็กๆกำลังกินเลยนะครับแล้วก็แป้งบางมากๆแล้วก็กรอบด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้ผมก็สั่งทั้งหมด20ถุงนะครับนะวันนี้น่าทานมากๆลูกจะพอดีคำเลยครับนะครับผมก็ถึงร้านขนมไข่หงแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เดินทางมาเที่ยวน้ำตกเอราวัณนะครับหรือว่าเขื่อนศรีนครินทร์น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นถ้ำพระธาตุอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะต้องผ่านแยกลาดย่าใช่ไหมฮะร้านขนมไข่หงจะอยู่ที่บริเวณแยกไฟแดงลาดย่าเลยนะครับก็มาลองแวะทานกันได้นะฮะชื่อเหมือนเป็นขนมที่โบราณนะฮะแต่อร่อยมากๆมันมีความกรอบแล้วก็ความหอมของไส้นะครับนี่นะฮะเพื่อนๆผ่านมาที่แยกลาดย่านะครับก็ลืมมาลองทานกันดูนะครับ20บาทนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะถุง20บาทนี่ใหญ่แค่ไหนนี่นะครับถุงละ20บาทเยอะมากเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยมากๆคุณพี่แอดลองชิมดิฮะว่าเป็นยังไงกรอบอร่อยไหมลองพอดีกินเลยพอดีคำเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับก็อย่าลืมแวะมานะครับที่แยกลาดย่าตรงไฟแดงพอดีซ้ายมือติดไม่รู้ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองต้องมาสัมผัสฮะเราบางทีฟังเราก็อาจจะอวยกันหรือเปล่านะฮะอยากจะมาไม่รู้จักแม่ค้าไม่อวยแน่ไม่รู้จักไม่รู้จักแม่ค้ามาก่อนนะแต่มาเที่ยวกาญจนบุรีนะฮะแล้วก็พอดีวันนั้นแวะได้มาเราซื้อ1พอดีค่ะเราซื้อแล้วก็อร่อยนะครับแล้วก็มีคนบอกต่อๆกันมาเราก็เลยมานะครับมาดูว่าร้านอยู่ตรงไหน
นะครับเผื่อเพื่อนๆผ่านมาเที่ยวกาญจนบุรีนะฮะก็แวะซื้อได้เลยอร่อยมากๆถุงละ20บาทครับผมครับก็เป็นร้านที่อยู่ติดแยกไฟแดงนะชื่อร้านแม่สมจิตนะครับให้เพื่อนๆจำให้แม่นนะร้านแม่สมจิตหน้าวัดลาดย่านะแยกก่อนแยกเข้าวัดลาดย่าเลยอยู่ตรงแยกไฟแดงพอดีนะครับก็มาผ่านมาก็แวะมาซื้อกันนะครับมาเที่ยวกาญจนบุรีก็แวะมาซื้อขนมไข่หงที่อร่อยที่สุดโอเคนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกันนะครับนี่นะครับผมมาแล้วนะฮะออเดอร์ผมก็ต้องแน่นๆนิดนึงนะครับซื้อไปฝากเพื่อนๆนะครับแล้วเพื่อนๆได้ทานเพื่อนๆก็จะรู้ว่าอร่อยจริงๆที่สำคัญจำให้แม่นนะร้านป้าสมจิตนะฮะอยู่แยกลาดย่านะครับกาญจนบุรีเส้นทางที่ท่านจะไปเที่ยวเอราวัณเที่ยวเขื่อนศรีนครินทร์นะครับแล้วก็ไปเที่ยวถ้ำพระธาตุน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนะฮะถึงตลาดลาดย่าแยกไฟแดงนะครับร้านอยู่ซ้ายมือติดกับแยกไฟแดงนะครับก็มาซื้อกันได้เลยนะครับผมที่อร่อยแล้วนะครับร้านแม่สมจิตเนี่ยยังมีกล้วยข้าวเม่านะฮะเด็กๆอาจจะบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะก็มีกล้วยข้าวเม่าที่อร่อยนะมีมันทอดมีเผือกทอดมีกล้วยทอดนะครับแล้วที่สำคัญอันนี้เขาเรียกอะไรกอยนะกอยทอดกับถั่วทอดอันนี้กอยทอดนะครับแต่ทางด้านนี้ก็จะเป็นถั่วทอดที่เพื่อนๆได้ทานกันนะฮะที่เป็นถั่วแผ่นๆแต่ร้านนี้เขาจะทำมาเป็นแบบนี้นะครับจนแยกอร่อยมากๆผมชิมแล้วถือว่ารสชาติดีทีเดียวนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับผ่านมาก็แวะมาทานกันนะครับร้านแม่สมจิตนะครับอยู่แยกลาดย่านะครับกาญจนบุรีโอเคนะครับครับตอนนี้ก็เดินทางกลับแล้วนะฮะก็ได้ไข่หงนะครับที่อร่อยที่สุดของกาญจนบุรีนะฮะมาทานในรถนะครับก็บอกแล้วว่าตั้งใจจะมาซื้อไข่หงนะฮะขับรถระยะทางประมาณ60กิโลนะเพื่อนจะมาซื้อไข่หงแล้วก็กลับบ้านนะครับก็เพื่อนๆผ่านมาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะเส้นทางที่เดียวไปทางเดียวกับน้ำตกเอราวัณนะครับแต่ไม่ได้ต้องไปถึงน้ำตกเอราวัณนะฮะแค่แยกจากแยกแก่นเตี้ยมาแค่ประมาณ10กิโลนะถึงตลาดลาดย่านะครับร้านนี้ชื่อร้านแม่สมจิตนะฮะอยู่ก่อนถึงแยกไฟแดงเล็กน้อยนะครับก็คนขายผมยาวนะผู้ชายผมยาวนะครับก็แวะมาทานกันได้นะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามหนอมไหนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ